ท่านผู้ชมครับหลังจากนักล่าของเราไปล่าผักหวานเห็ดกระแดงแล้วก็อีลอกกระเจียวมาแล้วคราวนี้ก็ให้เชฟใหญ่จัดการปรุงครับก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับก่อไฟขึ้นมาเอาหม้อมาค้างไว้พอน้ำมันเดือดแล้วปลาก่อนน้ำปลาแดงนี่ข้าพอได้เด้อน้ำปลาปลาแดงนี่เด้อแล้วมันอย่างอีกบักพริกเนาะลอยละล่องมะขามเปียกโอ้ใส่มะขามเปียกนำแล้วไก่โอ้มีไก่ไก่ย่างโอ้มีไก่ย่างโอ้สมมติมันจังตายเนาะจ้ะโอ้มันตายแล้วไก่มันถึกซับแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดมันเดือดครับแล้วก็เอาผักหวานลงไม่ได้มีอย่างหลายแต่พี่น้องเลยนะแต่ว่ามันกลิ่นหอมระอุครุกรุ่นขึ้นมาแล้วรสชาติอะไรก็ไม่สู้น้ำปลาของเราเนี่ยพวกคนอีสานนี่ถ้าปลาไม่ได้เข้าเส้นเลือดจะซักตายเขาแหละยังมีผักติ้วอีกครับมีใส่ผักติ้วอีกโอ้มีเสียงเพลงพร้อมใบไม้เขียวภูผางามจักจั่นร้องผีเสื้อสีเหลืองนี่ยังมีการแข่งขันตำบักหุ่งอีกแล้วครับนี่ทับเบิ้งนี่เนี่ยเตรียมไว้ให้ภายสิบเป็นเซฟใหญ่เหมือนอ้าวคราวนี้เราก็ปล่อยให้เชฟใหญ่เชฟตุ้งบาทนี่มาทดลองโอ้เขามีการแกงผักหวานนี่เขาไม่กันปรุงน้ำซุปก่อนเลยพี่น้องเลยมึงทำท่าคือสิอยากจางๆเนาะจางเลยวะบอกพ่อประแดงมันคือส้มแบบนี้คุณน่ะขาเปียกผมบอกขาเปียกโอ้ตัวแกงผักหวานใส่มะขามเปียกขาเปียกใบติ้วอีกสองอย่างก็มดดงหนึ่งอ้าวเป็นได้ไหนบัตรนี่อำลำบ่พอแล้วครับเอาเดี๋ยวใบผักหวานลงมังกสินัวสักครู่ครับระหว่างรอไข่มดแดงก็จะทำการแข่งขันตำหมักหุ่งก็ดูอาการหมักพริกแล้วก็คนลุกเลยมันโมเมนต์คนสุ่มนี่นะมันกลิ่นหมักพริกกว่าหนกแก้วนกแก้วมันบ่ได้ย่านมาพริกไหนคนซุ่มนี่ก็บ่ย่านเนี่ยเบิ่งครับโอ้ยตัวก็สมัยผมวัยรุ่นนี่ยักษ์ครัวแล้วครับมีคนจักคนก็กินเท่านั้นเม็ดคือกันแหละนี่บาทนี่มาแล้วบาทนี่นักล่าแลกกันเลยครับบาทนี่โอ้ยบาทนี่ไปบุกรังมดแดงครับอ้อตัวสดๆร้อนๆไตอยู่งอมแงมงอมแงมแม่นอ้าวแล้วอันพวกอันตือสินนี่แล้วโอ้ยกินบ่แซ่บแล้วเนาะอย่าเบิ่งเด้อผู้ใดอันสงสารมันก็ได้นี่ครับไข่มดแดงไปเอาในป่าโอ้ยงอมแงมงอมแงมเพิ่นไปโหจังว่าแล้วเป็นนักล่าซุ่มเขาก็เสียมาใส่นี่แหละครับนี่แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนี่แหละนี่ๆหน้าเอาแม่มออกนี่ๆมันก็มีสูตรเด้อพี่น้องเอ้ยคือเขาอยากกินไข่มดแดงแต่ว่าตู่มันนี่ก็เลยเอาผ้ามาหมุนโอ้ยผมก็บ่เคยเห็นแดะนี่เป็นแต่กินได้เบิ่งดูนะมาเบิ่งดูนี่โอ้เอาผ้ามาหมุนหมุนไข่แม่มันก็สิออกปล่อยไว้อีกมันก็ปล่อยไว้มันก็มันจะฟื้นจากการสลบสลายน้ําเนาะสลบสลายแล้วมันก็ไปแพร่พันธุ์ต่อไปคือสิบ่เฮ็ดฟาร์มไข่มดแดงจะบอกเลยโอ้แบบนี้เนาะโอ้ยบ่ได้เคยเห็นเลยพี่น้องเป็นตะกินอะไรเด้อโอ้คือไข่ดิบช่วงร่นลงมาคือไข่เนื้อไตนอนได้ไข่ตึงนอนได้ไอ้ดิออกมานี่นี่โอ้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในตลาดเดี๋ยวเขาจะไปใส่หม้อเสร็จแล้วเขาก็จะมาเอาไข่ครับเนี่ยไข่เต็งเนี่ยมันที่จมอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เอาขึ้นมาเรียกว่าการแพ้หรอหายใจโอ้ที่เป็นไข่เนี่ยครับคุณน่ะนี่โอ้ที่เป็นเต่งๆเม็ดใหญ่นะนี่แล้วเม็ดน้อยเอาอยู่บ่ล่ะเม็ดน้อยเอาได้ครับแต่จริงก็เอาเพราะว่าเอามาแล้วเนาะถ้าเอาไปปล่อยมันก็ตายแล้วเนาะจริงๆเอาวางไว้กับแม่มันก็กันจะมันก็เอาไปบ่ครับคาบขึ้นไปบนหลังที่สูงครับเออๆเอาลงไปลงเอาไปไว้สักหน่อยกอดแม่นึงปุ๊บทุ่งน้ํานี่เสียบ่นี่ไม่เสียนี่ครับวิธีเอาไข่มดแดงเป็นแบบนี้
มันเป็นการดำรงชีพแล้วพี่น้องได้จะไปว่ากันได้โอ้ยจะไปหาว่าทำลายสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ว่าได้ได้มันเป็นวิถีชีวิตได้เสร็จแล้วกับบ้านนี่ก็เอาไข่แล้วบ้านโอ้โหพาเจไปเล่นไข่มันขายก็ประมาณ50 บาท 100 บาทพอได้นี่พี่น้องประมาณ100 บาทได้นี่เลยเอาผักหวานใส่เข้าไปนี่เอาไข่มดแดงลงนี่กุ๊กจัดการทำมาดิโอ้โหวันนี้มีการคลนได้บ่เนี่ยโอ้ป้าตัวต้องใส่น้ำหลายบ่เนี่ยสิบ่พากันญาติบ่วงกันสิบ่บ่เนี่ยแล้วใส่ผักหวานอีกโอ้หม้อนี้เนี่ยมันบ่แม่น500พูดบ่อยู่บ่นี่นะโอ้บ่อยู่ดอก500นี่พอผักหวานกองนึงก็เนาะแพงได้ผักหวานนะโอ้ตอหม้อนี้เนี่ยประมาณ 1,000 ครับเพราะว่าไอ้1,000 เนี่ยจริงๆนั่นน่ะมันมูลค่าตีไม่ได้ประมาณ600เองแต่ที่จริงแต่ที่ไอ้ค่าอีก400บาทนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันไปกัดห่ำมานะเลยตีเอาค่ากัด2ข้างข้างละ200โอ้โถว้าโอ้โถมาเด้อมาเด้ออันท่านผู้ชมทั้งหลายที่นัดไว้นะพี่นิพนธ์เข็มคำเลาะนิพนธ์คำเลาะบักเกมจิหันไปสายมันคือมาซาแต่ว่าสิเอาไก่ดำมาจัดการได้นี่มือนี่นะว้าวภาคเนี่ยมันเป็นได้ไหนนี่กูแห้งด่าบุปินโอ้โหอะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยพี่น้องเอ้ยแกงแกงผักหวานเสร็จบัดนี้ได้การเลยครับบัดนี้ตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งนี่มีการเดิมพันเนี่ยครับเบิ่งนี่เอามักพริกใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำเอาเส้นบักฮุ่งลงไปเอามักเขือลงมาว่ากืนน้ำลายหลัดแล้วเฮาก็ได้แล้วก็จัดแล้วก็ใส่น้ำปลาคนอีสานนี่กินตำบักฮุ่งบ่ใส่น้ำปลาแดงนี่พี่น้องเอ้ยถ้าบ่ได้ปลาร้าเข้าร่างกายในภายใน3วันสงสัยลงแดงตายคนอีสานจังว่าดอกว่าแล้วแต่ว่าผู้มากดอกแต่ผมก็บ่ได้ธรรมดาวันไหนไม่ได้กินปลาร้าเลยรู้สึกว่าพูดไทยไม่คล่องเลยคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องใส่ตอนนำนี่คือปลาแดงดิบครับปลาแดงดิบเออของแท้น่ะมันจะมีหนอนพร้อมได้เขาอ่ะโอ้บีบมักนาวบีบมักนาวบีบมักนาวโอ้ยสภาพไม่เท่าจังแพงแล้วได้เป็นเคยผู้ไทยโดนหอมนี่เนาะต้องเขาบ่ให้ลูกสาวแล้วนี่บ่เหลือจักคน2คนเนี่ยบ่สิไปหาเอาอีกนี่ธรรมดาไว้เอาตำกันไปซากกระเบือนี่ใหญ่ขนาดเนาะโอ้ยนี่พยักตุ้งซากใหญ่เฉพาะเนาะไปหาผู้สาวดุเนาะเอ้ยเมียน่ะเบิ่งเด้อเด้อไว้อย่าไว้ใจเด้อบ่ได้มาผู้อย่างเดียวได้นี่เออหาผู้สาวได้ดิโอ้โหแมงวันตอมตึ้งเลยครับพี่น้องเอ้อน้ำลายแตกโคกเวลามันคารุคาร้าคารนเข้ากันแล้วนะเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยว้าตึ๊ดๆๆๆๆเอ้ยน้ำลายแตกโคบๆฮะนัวแล้วโอ้ยกินปลาแดกนะแมงวันบินมา300เม็ดเลยนี่อาจารย์มาเนี่ยไปนี่บัดนี้ได้แล้วก็ตักแล้วบัดนี้นี่ช่างคนโรงงานนี่นะยกจังคนมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเบิ่งคำหน้าตานะยังมีอาหารอย่างอื่นประกอบอีกครับนอกจากแกงผักหวานแล้วนี่ปลาเผาจากต๊อกแต๊กอันนี้ก็แกงผักหวานนี่ก็ไก่ย่างต๊อกแต๊กนะครับแล้วก็มีตำข้าวปุ้นอีก2ถุงใหญ่แกงขี้เหล็กแกงผักหวานเอ้ยแกงไอ้ขี้เหล็กแล้วก็แกงหน่อไม้เอาเงินให้ก็แล้วแต่สิให้เพราะว่าโอ้ยเอาไป500ใช่ไหมครับเพราะหัวนี้มันจะมี5ใบหวยไปนะท่านผู้ชมครับหลังจากผ่านการปรุงสำเร็จเรียบร้อยโดยสารพัดคุกสารพัดนักล่าครับล่าผักหวานก็มีล่ามดแดงก็มีไฟตำแก้วตำห้า
ไฟปรุงน้ำซุปต่างหากไฟขลนคุกเขาอีกต่างหากโอ้หลายขนาดครับมันเป็นความสามัคคีอยากให้ลูกหลานหรือนักเรียนของท่านนะมีความสามัคคีให้เขาทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำไมป่าไม้เขาถึงรักกันเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดนี่ครับนี่ๆๆๆเฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเด้อโอ้โหนี่ใส่ไก่ย่างความไหนโอ้โหทุกๆๆขออนุญาตชิมมาให้รางวัลมาโล่นะแต่ว่ามันแซ่บในตัวของมันอยู่นะนี่ๆๆแล้วนี่ๆๆอ่ะผักหวานไข่มดแดงโอ้โหผักลวกไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับในโลกนี้จะมีความสุขใจเท่ากับปูลอมข้าวแป้งผักหวานสดๆจากไข่มดแดงแล้วก็ยังมีดอกกระเจียวประเด็ดมาในป่าเดี๋ยวนี้แล้วก็อันนี้อันมักสลอยเอามากินแก้มกันนี่ดอกกระเจียวนี่ผู้ใดกำลังมีความรักมากินดอกกระเจียวเลิฟครับสีชมพูครับงดมันเลยมันเป็นยามันจะระบายถ่ายท้องครับครับและที่สำคัญครับมันมีอาหารนี่ตำบักหุ่งนี่ตำบักหุ่งโดยเจ้าหน้าที่องค์พลักษ์พิทักษ์ป่าไม้เขาจะเห็ดเส้นละเอียดเนียนเด้นี่ๆๆอ่ะโอ้เป็นไงมาดอกกระเจียวสดๆท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวปูลอมข้าวหน้านี้ท่านจะได้กินแกงผักหวานสดๆท่านจะเห็นผีเสื้อสีเหลืองกินเต็มป่าท่านจะไปจับจักรจันทร์จักรจันทร์ก็เสียงดังเป็นหลายแสนตัวเป็นล้านตัวเต็มไปหมดแล้วเราก็ไปเอาส้มตำปลาเผาไก่ย่างร้านจ๊อกแต๊กมากินรับรองชีวิตนี้ของท่านรับรองชีวิตนี้ของท่านไม่ต้องไปหาเงินเป็นพันล้านก็มีความสุขได้ความสุขอยู่ที่ความพอใจนะ